จะสบายดีเมื่อนี้อาจารย์สิมันรวมเอาวิธีใส่สระไอทั้งเบิดเนาะสระไอที่เป็นสระเดียวและสระผสมโดยการเปรียบเทียบใส่สระภาษาลาวเนาะซึ่งคลิปนี้ก็สิยาวแน่จะมีทั้งสระไอที่เป็นสระเดียวและสระไอที่เป็นสระผสมเนาะ รวมเอาตั้งแต่ตอนที่1จนฮอดตอนที่3เนาะถ้าใครบ่อยากเบิ่งเป็นตอนก็สามารถเบิ่งในตอนนี้ได้ที่ว่าอาจารย์รวมเอาทั้งเบิดเนาะก็สิมีสระไอในภาษาอังกฤษเท่ากับเสียงสระอิในภาษาลาวสระไอเท่ากับเสียงสระอีสระไอเท่ากับเสียงสระอายเนาะอันนี้คือสระไอที่เป็นสระเดียวเนาะส่วนสระไอที่เป็นสระผสมก็สิมีสระไอแล้วก็มีตัวสะกดมาขันกับตัวอีเนาะมันจะเท่ากับเสียงสระอายในภาษาลาวเนาะและสระไอผสมกับตัวอีเนาะคือตัวไอกับตัวอีเขียนติดกันมันจะเท่ากับอยู่3เสียงตัวนี้คือเสียงสระอิเสียงสระอีและเสียงสระอายเนาะสระไอผสมกับตัวอาร์เท่ากับเสียงสระเอในภาษาลาวเนาะสระไอผสม3ตัวคือตัวไอผสมตัวอาร์ผสมตัวอีเนาะจะเท่ากับเสียงสระไอหรือว่าเสียงสระอายเนาะและตัวสุดท้ายสระไอผสมกับตัวสะกดเนาะผสมกับตัวสะกด GST เนาะ GST เป็นตัวสะกดเท่ากับเสียงสระอายในภาษาลาวเนาะ ก่อนจะเข้าบทเรียนบางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮาจะฮู้ได้แนวใดว่าตัวไอในภาษาอังกฤษนั้นมันจะเท่ากับเสียงสระอิเสียงสระอีเสียงสระอายหรือเสียงสระไอเนาะสำหรับคำตอบก็คืออาจารย์รวมเอาทุกหลักการมารวมในคลิปนี้เนาะท่านนักเรียนเบิ่งจบคลิปนี้อาจารย์เชื่อว่าก็สิเข้าใจหลายเติบวิธีการนำใส่สระไอเนาะเฮามาเริ่มกันเลยเนาะหลักการที่1เนาะตัวไอเท่ากับเสียงสระอิในภาษาลาวเฮาเนาะเมื่อเป็นสระตัวเดียวในคำเดียวเนาะในคำนั้นเนาะต้องมีตัวสะกดไปนำเนาะเฮามาเบิ่งตัวอย่างเพื่อง่ายในการเข้าใจตัวอย่างว่า sit เนาะ sit อ่านว่า sit เนาะ sit แปลว่านั่งลงเนาะ sit down sit down แปลว่านั่งลง sit แปลว่านั่งเนาะแต่อาจารย์ใส่นั่งลงเลยเนาะ sit เฮาเคยได้ยินอาจารย์เราว่า sit down please เชิญนั่งลงเนาะ sit นี่แหละที่ว่านั่งเนาะ IT เป็นสระอิเนาะใส่ตัวสอใส่ตัว S เป็นซิดเนาะซิดตัวสะกดในตัวนี้ก็คือตัวทีเนาะ ตัวทีเท่ากับตัวทอในภาษาลาวแต่ตัวทอในภาษาลาวบ่สามารถเป็นตัวสะกดได้ฉะนั้นเราให้เปรียบตัวทอเป็นตัวดอแล้วเวลาอ่านให้อ่านออกเสียงตัวทอทางท้ายเนาะจึงอ่านว่าซิดเนาะตัวอย่างที่2พินเนาะ PIN อ่านว่าพินพินแปลว่าเข็มมุดหรือว่าจุดเนาะหรือว่าปักมุดก็ได้เนาะตัว N เป็นตัวสะกดเนาะเท่ากับตัวนอในภาษาลาวเนาะซึ่งว่าตัวนอในภาษาลาวก็เป็นตัวสะกดได้เนาะ IN จึงเป็นสระอินใส่ตัว P เป็นพินเนาะตัวอย่างตัวที่3 King เนาะ KING King ตัวสะกดN ตัว N กับตัว G จะเท่ากับเสียงตัวงอในภาษาลาวเนาะสมมติตัวงอก็เป็นตัวสะกดได้เนาะ ING จึงเป็นสระอิงเสร็จตัว K จึงอ่านว่า King King แปลว่าเจ้าชีวิตเนาะถ้าเป็นลัษณีเขาใส่คำว่า Queen เนาะเจ้าชีวิตเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงเขาใส่คำว่า Queen เนาะตัวอย่างที่4เนาะ It เนาะ It IT เป็นสระ Itเนาะ it เนาะ it แปลว่ามันเนาะคือกันกับตัวอย่างที่1เนาะ it เป็นสระ it เนาะ it ตัวนี้แปลว่ามันเนาะมันใส่กับวัตถุสิ่งของเนาะคันใส่กับคนกับบ่สุภาพนะเนาะตัวอย่างที่5 10เนาะ sh ip อ่านว่า10 ip เป็นสระ if เนาะตัว pเท่ากับเสียงตัวพ่อในภาษาลาวเนาะแต่ว่าตัวพ่อในภาษาลาวบ่สามารถเป็นตัวสะกดได้เนาะ
ฉะนั้นแล้วให้เปรียบตัวพี่นี่เป็นตัวบอนะแล้วออกเสียงตัวพ่อทางท้ายเนาะสิบสิบแปลว่ากำปั้นหรือว่าเฮือใหญ่เห็นแล้วเนาะตัวอย่างที่หกตัวอย่างสุดท้ายฮิตเนาะฮิตแปลว่าตีหรือว่าต่ำกันเนาะอันนี้ฮิตฮิตไอทีก็เป็นสระฮิตใส่ตัวเฮสเป็นฮิตเนาะฮิตแปลว่าต่ำกันเนาะเอาเบิ่งตัวสะกดในตัวอย่างนี่เนาะตัวที่เท่ากับเสียงตัวทอในภาษาลาวเขาเนาะเนื่องจากว่าตัวทอบ่สามารถเป็นตัวสะกดได้เขาจึงยืมตัวดอเนาะเป็นเสียงที่ใกล้เคียง มาใส่แทนเนาะแต่เวลาอ่านออกเสียงใส่ตัวสะกดดอแต่ว่าเสียงลงท้ายจะออกเสียงตัวทอเนาะตัวที่สองคือตัวเอ็นกับตัวจีเนาะจะเท่ากับเสียงตัวงอในภาษาลาวเขาเนาะตัวงอก็เป็นตัวสะกดได้เนาะยังมีอีกตัวเอ็นกับตัวเคเอ็นกับตัวเคก็เป็นเสียงตัวงอเนาะแต่ว่าบ่มีในตัวอย่างนี้เนาะอันนี้เนาะวันนี้ตัวเอสเท่ากับเสียงตัวซอหรือเท่ากับเสียงตัวซอในภาษาลาวเนาะแต่ว่าเวลาอ่านให้ยืมเสียงตัวสะกดดอมาใส่เนาะบัดอ่านคําลงท้ายต้องออกเสียงตัวซอหรือเสียงตัวซอเนาะตัวเอ็นเท่ากับเสียงตัวนอในภาษาลาวเนาะตัวนอก็สามารถเป็นตัวสะกดได้เนาะตัวพี่เท่ากับเสียงตัวพ่อในภาษาลาวแต่ตัวพ่อบ่สามารถเป็นตัวสะกดได้ฉะนั้นให้ยืมเสียงตัวบอมาใส่แทนเนาะตัวชีเคเนาะชีเคในตัวอย่างนี้ก็บ่มีเนาะแต่ว่าอาจารย์ยกมาให้เบิ่งชีเคก็เท่ากับเสียงตัวกอในภาษาลาวแม่นแหละเนาะซีเท่ากับเสียงตัวกอเลยตัวเคทางท้ายเท่ากับเสียงตัวคอเนาะเวลาอ่านให้ใช้ตัวสะกดเป็นตัวกอและออกเสียงตัวคอทางท้ายเนาะอันนี้คือตัวสะกดในตัวอย่างที่ยกมาเนาะเข้ามาเบิ่งหลักการที่สองเนาะหลักการที่สองตัวไอเท่ากับเสียงเสระอีในภาษาลาวเนาะเมื่อผสมคำอ่านและอ่านแบบบ่ต้องมีตัวสะกดเพิ่นว่าเนาะเข้ามาเบิ่งเนาะตัวอย่างมันจะง่ายในการเข้าใจตัวอย่างว่าแท็กซี่เนาะ T A X I เนาะอ่านว่าแท็กซี่เนาะแท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่เนาะix เป็นใส่สระ e เนาะแท็กซี่เนาะ x เท่ากับเสียงตัวซอใส่ตัว i ตัว i เท่ากับเสียงสระ e ยิ่งอ่านว่าแท็กซี่เนาะตัวอย่างที่3ชิลีเนาะชิลีแปลว่ามะเพ็ดหรือว่าเพ็ดหรือว่าห้อนก็ได้เนาะ c s i อ่านว่าชิลีกับ l i เนาะชิลีแปลว่ามะเพ็ดบางคนอาจจะคิดว่าอาจารย์น้องเคยเห็นว่า C S I L L I ก็อ่านว่าชิลีคือกันเนาะตัวนั้นก็ถือคือกันเนาะชิลีตัว I ตัว L สองตัวเนาะก็ถือคือกันแปลว่าเผ็ดคือกันเนาะอันนี้ก็แปลว่าเผ็ดคือกันหรือว่าบิกินี่เนาะบิกินี่บิกินี่แปลว่าสุดสั้นในเนาะสุดสนายสุดหลายเขาก็ใส่กับผู้หญิงเนาะที่ว่าคำว่าบิกินี่บิกินี่เนาะเขาเคยว่ากันอยู่เนาะสมัยเขาเรียนว่าใส่บิกินี่ลงอาบน้ำลงนั่นนี่เนาะบิกินี่หรือว่าแอนตี้เนาะแอนตี้ an เป็นสระ n t i เป็น t เนาะแอนตี้แอนตี้แปลว่าต่อต้านเนาะหรือว่าแอนตี้ไวรัสเนาะอีกอย่างก็เขาเอิ้นว่าไวรัสอันอาจารย์ก็ลงแล้วอย่ามันเนาะหรือว่ามินิเนาะมินิแปลว่าน้อยเนาะคือกันกับความหมายคำว่า small นะเนาะอันนี้เนาะหรือว่าสกีสกีก็คือกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาสกีที่กระเจ้าลินอยู่ในน้ำแข็งเนาะนี่คือหลักการที่สองที่ว่าตัวไอเท่ากับเสียงสระอีในภาษาลาวเนาะเมื่อผสมคำอ่านและอ่านออกเสียงแบบบ่มีตัวสะกดเนาะมันจะเท่ากับเสียงสระอีตัวอย่างที่สามเนาะตัวไอเท่ากับเสียงสระอายหรือว่าเสียงสระไอเนาะเมื่อเป็นสระเดียวในคำที่บ่มีตัวสะกดไปนั่นเนาะนี่เนาะเท่ากับอยู่สองเสียงเนาะเขามาเบิ่งตัวอย่างเนาะ
ตัวอย่างที่หนึ่ง hi hi h i อ่านว่า hi hi แปลว่าสบายดีเนาะเป็นคำใส่ทักทายสบายดีที่บุเป็นทางการเนาะ แล้วก็ใส่กับหมู่เพื่อนสนิทอันนี้เนาะหมู่เพื่อนสนิทเอาใส่คำว่า hi แบบหมู่เพื่อนลืมเคยใส่คำว่า hi ถ้าเป็นทางการเขาจะใส่คำว่า good afternoon good evening เนาะขั้นตอนเช้าเขาก็ใส่ after good morning ไม่ใช่เนาะขั้นตอนบ่ายเขาก็ว่า good afternoon ไม่ใช่เนาะอันนั้นคำศัพท์เป็นทางการแต่ใส่คำว่า hi เป็นคำศัพท์ที่บอกเป็นทางการเนาะตัวอย่างที่สอง wifi เนาะ wifi ก็คือ wifi หันแล้วระบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบบ่มีสายเนาะอันนี้เอาก็ว่าเปิด wifi ให้แน่เนาะ wifi เนาะตัวนี้ตัวไอเป็นทั้งเสียงสระไอไม่เสียงสระไอเนาะเสียงกับเสียงสระไอเนาะ wifi เนาะหรือว่า hi-fi เนาะ hi-fi hi-fi คือระบบเสียงความดังของระบบเสียงว่าเรื่องเสียงตู้เสียงอย่างอันนี้เนาะ hi-fi เนาะหรือว่า item นี่ item แปลว่าเนื้อในหรือว่าเรื่องเนาะ item แปลว่าเนื้อในเสร็จแล้วเขาเห็ดบินเรียกว่าเห็ดตัดตารางแต่หนึ่งมีลำดับแล้วก็มีเนื้อในเขาจะใส่คำว่า item เนาะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ i กับตัว i ก็อ่าน i และ tem กับ tem เนาะ item เนาะตัวอย่างที่ห้าหรือว่า idol เนาะ idol บางคนว่า idol ต้องเขาต้องอ่านออกเสียงเป็น idol เนาะเพราะว่ามันลงท้ายโดยตัวสะกด L เนาะตัวสะกด L เท่ากับเสียงตัวรอในภาษาลาวเนาะแล้วเขายืมตัว N ตัวนอตัวสะกดตัวนอนี่มาใส่เนาะแต่ออกเสียงตัวรอ idol เนาะ idol แปลว่าแบบอย่างเนาะเป็นแบบอย่างหรือภาษาลาวก็ว่าคนมักใส่คำว่า idol นั่นแหละแต่เขาแปลเนื้อในออกมาว่าเป็นแบบอย่างเนาะบุคคลที่เป็นแบบอย่างเนาะตัวอย่างที่6 virus เนาะ virus แปลว่าเสื้อพยาธิแล้วเนาะอย่างเช่น virus covid 19เนาะเสื้อพยาธิเสื้อพยาธิ covid 19ไม่สิเนาะ vi กับ y เนาะ virus กับ r u s เนาะ virus อันนี้เนาะเสื้อพยาธิ covid 19ที่ว่ามันกำลังระบาดอยู่เนาะอันนี้เฮาก็เฝ้าระวังอยู่เนาะอยู่บ้านเฮาก็เริ่มมีแล้วมาตรการที่4คือสระผสมของตัวไอบัดนี้จากหลักการที่4ไปจะเป็นสระผสมของตัวไอเนาะตัวไอและก็ขีดตัวอีหมายความว่าตัวไอแล้วมีตัวสะกดมาขั้นกลางระหว่างตัวไอกับตัวอีเนาะมันจะเท่ากับเสียงสระไอและเสียงสระไอเนาะเท่ากับอยู่2เสียงในภาษาลาวเนาะเมื่อผสมกันมาและ ต้องมีตัวสะกดมาขั้นกลางอยู่ตลอดเวลาเนาะตัวอย่างเนาะเบิ่งตัวอย่างสิง่ายตัวอย่างว่า bite เนาะ b i t e อันว่า bite เนาะ bite แปลว่ากัดเด้อกัดหรือว่าคบนะหมดกัดหมดคบหมดตอดแมงไม้ตอด ข้าเจ้าก็ใช้คำว่า bite เนาะขอโทษตัวอย่างที่2 advice มันลงท้ายด้วยตัวสะกด ce มันลงท้ายด้วยตัวสะกด c เนาะอ่านออกเสียงเนาะ advice ad กับ ad อ่าน advice กับ vice เนาะระหว่างตัว i กับตัว e จะมีตัวสะกดตัว c มาขั้นเนาะ advice แปลว่าแนะนำแนะแนวเนาะคือในสวรรค์ก็มีหัน advice เนาะ หรือว่าถ้าว่าเฮาเรียนอยู่มหาลัยก็อาจจะมีคำวิชาแนะนำแนะแนวเนาะคือ advice นี่แหละเนาะ ตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่3 like เนาะ like แปลว่ามักเนาะ l i k e เนาะตัวนี้คือตัวสะกดตัว k เนาะมาขั้นกลางระหว่างตัว i กับตัว e เนาะตัว K ให้ออกเสียงตัวคอนะครับจึงอ่านว่า like เนาะ like แปลว่ามักเนาะมักถ้าฮักนี่ก็จะใช้คำว่า love ลองฮักกับมักนี่ต่างกันเนาะ
ตัวอย่างที่ห้าไฟเนาะไฟ F I V E ไฟไฟแปลว่าเลขห้าเนาะระหว่างกลางตัว I กับตัว E จะมีตัวสะกดตัว V มาขันเนาะไฟฉะนั้นแล้วออกเสียงเป็นตัว V ให้ออกเสียงไฟไฟเนาะ ออกเสียงออกเสียงคำว่าไฟนี่มันจะมีหลายไฟเนาะถ้าไฟใหม่เนี่ยเขาจะใช้คำว่า fire ไฟเนาะ fire คันไฟเลขห้าตัวนี้กับไฟเนาะไฟ ก็มีหลายหลายไฟเนาะออกเสียงคล้ายคือกันเนาะตัวอย่างที่ห้า nine 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 ระหว่างตัว i กับตัว e จะมีตัวสะกดตัว n มาขันคือ nine nine แปลว่าเลขเก้าเด้อเนาะอันนี้เนาะ nine entertainment อันนี้เด้อ nine nine ตัวนี้เนาะและตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่หก smile smile เนาะ smile ระหว่างตัว i กับตัว e ก็จะมีตัวสะกดตัว l มาขันเนาะ smile แปลว่ายิ้มเด้อเนาะมาหลักการที่ห้าเนาะหลักการที่ห้าตัว i ผสมกับตัว e อันนี้เขียนติดกันเลยเนาะมันจะเท่ากับอยู่สามเสียงในภาษาลาวเฮาคือเสียงสระอิเสียงสระอีและเสียงสระอ้ายเนาะเมื่อผสมคำอ่านและมีหรือบ่มีตัวสะกดก็ได้อันนี้เนาะเฮาเบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่หนึ่ง view เนาะ view v i e w view เนาะตัวสีแดงที่อาจารย์เขียนติดกัน i e เป็นสระอิเนาะใส่ตัวสะกด w ก็เท่ากับเสียงตัววในภาษาลาวเนาะอย่าง view แปลว่าทิวทัศน์สิ่งที่ว่าเฮาเบิ่งเห็นเนาะคําว่า view นี่เฮาจะใส่คําว่าทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามเนาะ view เฮามักเว้ากันเนาะ view งามอีหลีนี่เนาะอย่างเช่นว่าตัวอย่างที่2 review เนาะ review นี่ต่างเนาะบ่แม่นว่าทิวทัศน์เนาะเฮาใส่ re มาใส่ทางหน้า v review เนาะมาใส่ทางหน้าคําว่า view นี่เป็น review เนาะ review แปลว่าทวนคืนหรือว่าทบทวนเนาะ หรือว่าสิว่าในเฮาเคยเว้า review เครื่องนั่น review เครื่องนี่คือ review ให้เบิ่งไว้นั่นซะเนาะอันนี้ภาษาลาวเฮาก็ใส่คําว่า review หมายถึงเฮ็ดให้เบิ่งอันนี้เนาะตัวอย่างที่3เนาะ knees NIE เนาะและมีตัวสะกด CE อ่านว่า knees นี่แปลว่าหลานสาวเนาะ knees IE เป็นสระ E บัดนี้จึงอ่านว่า knees แปลว่าหลานสาวเนาะ2ตัวอย่างเทิงนั้น IE เป็นสระ E บัดนี้ IE เป็นสระ E เนาะ knees เนาะหรือว่า belief แปลว่าเชื่อถือเด้อเนาะ b กับ b e กันว่า belief กับ l i e v e เนาะ belief แปลว่าเชื่อถือเนาะ i e เป็นสระ e เนาะตัวอย่างที่5 movie เนาะ movie แปลว่าหนังหรือว่าละครแหละภาษาบ้านเฮาคันเป็นทางการก็ใส่คําว่าละครเนาะแต่บ้านแต่คนส่วนหลายใส่คําว่าหนังเนาะบ่แม่นหนังเข้มหนังอย่างเด้อหนังที่ว่ามันอยู่ในโทรภาพเนาะหนังเนาะ movie หรือว่าได้เนาะ d i e เนาะได้แปลว่าตายแล้วเนาะ i e เป็นสระ i อันนี้เนาะอันนี้คือตัวอย่างที่5ที่ว่าตัว i ผสมกับตัว e ออกเสียงสระ i สระ e และสระ i เนาะหรือว่าลายเนาะลาย L I E นะลายแปลว่าขีดตัวเนาะ I E เป็นเสียงสระ I ในภาษาลาวเนาะหรือว่า necktie ที่ว่าเฮามัดในคอนี่เนาะนี่เขาเอิ้น necktie แปลว่ากัลวัตภาษาบ้านเฮาใส่คําว่ากัลวัตแต่คนส่วนหลายก็ใส่คําว่า necktie เลยเนาะ necktie เนาะ neck กับ N E C K เนาะ neck แปลว่าคอเนาะ tie แปลว่า
หมัดเนาะรวมเข้ากันแปลว่านิกไทยเหลือแปลว่ากัลวัตเนาะใส่คอกับหมัดมันรวมเข้ากันแปลว่าเป็นกัลวัตเนาะยกเว้นสองคำนี่นี่ตัวไอกับตัวอีเท่ากับเสียงสระเอียนในภาษาลาวเนาะตัวอย่างว่าออเรียนต์เนาะออเรียนต์แปลว่าทิศตะเวนออกเนาะอันนี้ตัวอย่างที่สองนี่ว่าออเดียนออเดียนส์เนาะออเดียนส์แปลว่าผู้ชมผู้ฟังผู้เบิ่งอะไรเนาะอันนี้ไออีเป็นสระเอียบ่แล้วมาใส่ตัวสกดตัวนอเป็นสระเอียนเนาะอันนี้เนาะมาตรการที่6เนาะตัวไอผสมกับตัวอาร์เนาะเท่ากับเสียงสระเออในภาษาลาวเนาะเมื่อผสมคำอ่านจะมีหรือบ่มีตัวสกดก็ได้เนาะอันนี้ตัวอย่างว่าเซอร์เนาะ S I R เซอร์ I R เป็นสระเออใส่ตัว S อ่านว่าเซอร์เซอร์แปลว่าท่านเนาะเอาใส่เขียนอยู่ตัวหน้าสื่อของคนเนาะเสิร์เป็นคำสุภาพเนาะเอาใส่แทนคำว่ามิสเตอร์มิสเนาะเอาใส่เสิร์แทนเนาะหรือว่าสเตอร์เนาะ S T I R สเตอร์แปลว่าคนในข่าวกันนั่นแหละคนไปคนมาคนแกงนั่นแหละเนาะคนหม้อแกงแกงน้ำใหม่นี่คนไปคนมาเขาใส่คำว่าสเตอร์เนาะหรือว่า circle ก็แปลว่าวงมนอันนี้เนาะ circle c i r เป็นสระเออเนาะ circle กับ c l e เนาะ circle l e เป็นสระโอเนาะ circle แปลว่าวงมนเนาะหรือว่า dirty แปลว่าเปื้อนหรือว่าเปื้อนเปอก็ได้เนาะ dirty กับ d i r เนาะเป็นสระเออ t กับ t y เนาะdirty แปลว่าเปื้อนเปอะเนาะหรือว่า search เนาะอ่านแบบมีเสียงสะกดเนาะนี่ search s h i r t search เนาะ i r t เป็นสระเอิร์ทเนาะตัว t เป็นตัวสะกดเนาะ search ก็คือเสือคือเสืออาจารย์หนุ่มเสือมีคอมีปีกไปสิเนาะตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่6ตัวอย่างสุดท้าย birdแปลว่านก b i r d เนาะ bird แปลว่านกตัว d เนาะเป็นตัวสะกดตัวนี้ i r d เป็นสระเอิร์ด bird แปลว่านกเนาะอันนี้ตัวสะกดที่ว่าอยู่ในตัวอย่างนี่ตัว d ก็เท่ากับเสียงตัวดอในภาษาลาวเนาะตัว m ก็เท่ากับเสียงตัวมอในภาษาลาวเนาะตัว th เท่ากับเสียงตัวทอเป็นละอ่านให้ยืมเสียงตัวดอมาอ่านและออกเสียงตัวทอทั้งท้ายเนาะตัว st เนาะก็เท่ากับเสียงตัวสอกับเสียงตัวทอเนาะเวลาอ่านให้ยืมเสียงตัวดอมาเป็นตัวสะกดและออกเสียงตัว st ทั้งท้ายเนาะตัว l เท่ากับเสียงตัวรอในภาษาลาวเนาะให้ยืมเสียงตัวนอมาเป็นตัวสะกดและออกเสียงตัวรอทั้งท้ายตัวทีคือกันเนาะออกเสียงตัวทอและเอาเสียงตัวสกดตัวดอมาใส่แทนและออกเสียงตัวทอทั้งท้ายเนาะอันนี้คือตัวสกดเนาะหลักการที่7เนาะตัวไอผสมกับตัวอีผสมกับตัวอาเนาะผสม3ตัวเนาะมันจะเท่ากับเสียงสระเอียในภาษาลาวเนาะเมื่อผสมคำอ่านจะบ่มีตัวสกดและเท่าที่เห็นนะมีหน่อยคำเนาะแท้จริงแล้วเนาะในสระผสมตัวนี้คือเอาตัวไอนี่ผสมกับสระเออเนาะตัวไอผสมกับเออเนาะเป็น เสียงสระอีบวกสระเออเนาะแต่คนนิยมอ่านออกเสียงเป็นสระเอียเนาะตัวอย่างเนาะอาจารย์หามาได้แต่สองตัวอย่างว่าแคทเซียร์เนาะแคทเซียร์เนาะแคท C A S Hเซียร์กับไอเออาร์เนาะแคทเซียร์เนาะมันอ่านว่าแคทเซียร์เลยเนาะแต่ฝรั่งเขาจะได้ยินเสียงแคทเซียร์ไม่ใช่มีเสียงเออน้ำเนาะแคทเซียร์แปลว่าพนักงานเก็บเงินเด้อพนักงานที่ว่าอยู่ในเคาน์เตอร์นั่นเนาะหรือว่าเทียร์แปลว่า
สั้นหรือว่าคั่นเนาะหรือว่าเป็นสั้นวางเครื่องวางขนมวางเครื่องของขายนะเนาะหรือว่าคั่นเนาะอันนี้หลักการที่7จะมีแต่2ตัวอย่างนี่เนาะหลักการที่8เนาะตัว i ผสมกับตัว r ผสมกับตัว e เนาะจะเท่ากับเสียงสระ i ไม่ไม้เสียงสระ i และเสียงสระเนาะอ่านออกเสียงควบกันเนาะเมื่อผสมคำอ่านและบ่ต้องมีตัวสะกดก็ได้เนาะคือบางเทื่อมันอาจจะเป็นเสียงสระ i กับเสียงสระเนาะเสียงสระ i กับเสียงสระนี่เว้าติดกันเนาะหรือว่าเสียงสระ i กับเสียงสระเว้าติดกันเนาะมาเบิ่งตัวอย่างจึงสิง่ายในการเข้าใจเนาะตัวอย่างที่1ว่าตัวนี้มันเท่ากับเสียงสระ i กับเสียงสระเนาะตัวอย่างว่า fire เนาะ f i r e อ่านว่า fire แล้วก็เนาะนี่เนาะ fire แปลว่าไฟเนาะจุดไฟใหม่เนาะใส่ตัวนี้เนาะหรือว่ามันออกเสียงเป็นสระ i กับเสียงสระเนาะ iceland เนาะ ireland โมเมนต์ออกเสียง ice เนาะต้องออกเสียงว่า irelandไอแลนด์แปลว่าเกาะหรือว่าดอนหรือว่าหมู่เกาะเนาะหรือว่าประเทศไอแลนด์เนี่ยเนาะไอแลนด์เขาต้องอ่านออกเสียงไอเออร์แลนด์บางคนก็จะอ่านออกเสียงไอซ์แลนด์เนาะโปรแมนเนาะต้องอ่านออกเสียงไอเออร์แลนด์เด้อเนาะตัวอย่างที่3 Fireman แปลว่านักดับเพลิงหรือว่าคนดับไฟแหละเนาะ Fireman man ก็แปลว่าผู้ชายเด้อเนาะนี่เนาะและตัวอย่างที่4 empire แปลว่าจักรพรรดิเนาะ empire m e m p i r e กับ p i r e เนาะ empire เนาะหรือว่า tire t i r e tire แปลว่าอิดเมื่อยเนาะนี่เนาะ tire ตัวอย่างสุดท้าย retire เนาะretire แปลว่าถอนตัวเนาะยกเลิกเข้าบำนาญก็ได้เนาะอันนั้นเนาะ retire อันนี้เนาะนี่ตัวอย่างที่8ตัว i ผสมกับตัว r ผสมกับตัว e มันจะเท่ากับเสียงสระ i เออหรือว่าเสียงสระ i เออสิเนาะตัวอย่างที่หลักการที่9หลักการสุดท้ายเนาะ ของการนำใส่สระ i เนาะตัว i ผสมกับตัวสะกด g h t เนาะอ่านออกเสียงยาวๆเป็นสระผสมที่มีตัวสะกดในตัวเองเลยเนาะหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีตัวสะกดตัวอื่นมาผสมเนาะตัวอย่าง bright เนาะ bright b r เนาะอ่านออกเสียงตัวบอกับตัวรอเนาะ bright เนาะIGHT เนาะเป็นสระ i เนาะและออกเสียงตัว t ทั้งท่าย GHT เป็นตัวสะกด t เนาะเราจึงอ่านว่า bright แปลว่าแจ้งสว่างหรือว่าสลาดสมองใสก็ได้เนาะอันนี้เนาะหรือว่า light เนาะ light แปลว่าดอกไฟส่องแสงแจ้งสว่างจุดไฟก็ได้เนาะ light LIGHT เนาะหรือว่าright เนาะ right ระวัง light ตัวทึ่งตัวอย่างที่2นี่เนาะมันแปลว่าดอกไฟนี่เนาะกับ right ต่างกันเนาะมันต่างกันน้อยเดียวนี่ในการออกเสียงเนาะตัวอย่างตัวที่3นี่มันเป็นตัว r ตัวรอหันลิ้นเนาะ right มันแปลว่าถูกต้องหรือว่าเบื้องขวาเนาะคันเฮาอ่านว่า light นี่เนาะก็ความหมายต่างกันได้เนาะนี่เนาะหรือว่า sight เนาะ sight ก็คือระดับสายตาเนาะจุดที่เบิ่งเห็นเนาะหรือว่าสายตาเนาะ sight เนาะหรือว่า night ที่แปลว่ากลางคืนน่ะ n i g h t เนาะ night ไหนแปลว่ากลางคืนเนาะคันกลางเว้นก็จะใส่คำว่า day เนาะนี่เนาะหรือว่า fight เนาะf i g h t ไฟแปลว่าต่อสู้หรือว่าสบมวยกันแหละเนาะอันนี้ไฟเฮาเคยเบิ่งมวยไฟนั่นไฟนี่เนาะสบ
ศกกันคูนั่นคูนี่เนาะเขาใส่คำว่าไฟนี่แหละ F I G H T นี่เนาะอันนี้คือหลักการที่9หลักการสุดท้ายตัว I ผสมกับตัวสกด G H T เนาะออกเสียงเป็นสระ I ในภาษาลาวเนาะบันนี้ My Head เนาะ My Head หลักการข้างทั้งนี้เป็นเพียงหลักการทั่วไปเนาะอ่านมีบางคำที่อ่านแบบอื่นเนาะบ่ได้หมายความว่าที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนาะที่อาจารย์สอนมานี่เป็นหลักการตายตัวเนาะมันเป็นเพียงหลักการทั่วไปเท่านั้นเนาะอาจมีบางคำที่อ่านออกเสียงแบบอื่นเนาะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องพยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเด้อนี่เนาะและในบทต่อไปอาจารย์ก็จะสอนวิธีใช้สระโอเนาะซึ่งเป็นสระคือกันเนาะและการสอนสระก็ยังอีกสระโอเฮาสอนไปแล้วตัวสระเอสระอีสระไอและยังสระโอสระยูสระโอและก็ยังมีสระยูเนาะที่ว่าตัวยูเนาะอันนี้เนาะ และอาจารย์จะได้ขั้นไปตอบคอมเมนต์ของ FC ที่ว่าเพิ่นให้มาสอนว่ายังให้สอนเกี่ยวกับ verb เนาะวิธีการใส่ verb เนาะแล้วก็อยากมาสอนอยากให้สอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ว่าตัดผมตัดเล็บขออนุญาตเนาะเล็บตีนเล็บมือนี่เนาะอาจารย์ก็สิได้มาสอนสิได้มาตอบคอมเมนต์ก่อนเนาะก่อนจังสิมาเข้าสระโอเนาะมาเฮานี้อาจารย์ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็ยาวเติบเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็เต็มไปด้วยความรู้ที่ว่าเป็นหลักการเป็นที่ว่านักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในการอ่านภาษาอังกฤษเนาะถ้าว่านักเรียนเบิ่งจบคลิปนี้อาจารย์เชื่อในว่าต้องได้ภาษาอังกฤษแน่นอนในการอ่านที่เป็นสระอีเนาะ มาวันนี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี